สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูเพื่อนในวันพฤหัสบดีที่2เดือนกันยายนพ.ศ. 2564นะคะเด็กๆคะช่วงนี้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนนะคะเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพดีๆนะคะมันล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์นะคะเด็กๆจะได้ปลอดภัยจากโรคต่างๆนะคะแล้วก็จะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนด้วยการเรียนรู้อาหารอาหารดีมีประโยชน์เรื่องของประเภทของอาหารนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าประเภทของอาหารนั้นมีอะไรบ้างค่ะอาหารเป็นสิ่งที่เราทุกคนจะต้องกินเข้าไปใช่ไหมคะเด็กๆ เพราะว่าอาหารนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานั่นเองนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าประเภทของอาหารนั้นมีกี่ประเภทนะคะอาหารมีด้วยกัน2ประเภทค่ะนั่นก็คืออาหารจานเดียวแล้วก็อาหารชุดค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าอาหารจานเดียวเป็นอย่างไรแล้วอาหารชุดนะคะเป็นแบบไหนรู้ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูอาหารจานเดียวกันนะคะอาหารจานเดียวก็คืออาหารที่เราทำแค่1จานนะคะแล้วก็กินแค่1มื้อค่ะโดยที่เราจะไม่กินอาหารอื่นร่วมด้วยนะคะเอ๊ะแล้วอาหารจานเดียวมีอะไรบ้างเด็กๆอยากรู้ไหมคะไปดูกันค่ะนั่นก็คือข้าวผัดนะคะหรือว่าตอนเช้าๆก็จะเป็นโจ๊กข้าวมันไก่ค่ะหรือไม่ก็ก๋วยเตี๋ยวนะคะนี่ก็คืออาหารจานเดียวเวลาเรากินแล้วก็จะกินแค่มื้อเดียวค่ะต่อไปเรามาดูอาหารชุดกันบ้างนะคะอาหารชุดนั่นก็คือการจัดอาหารหลายๆอย่างนะคะไว้ในสำรับเดียวกันค่ะอาหารชุดนะคะก็จะมีข้าวกับข้าวนะคะที่เป็นของคาวค่ะเด็กๆแล้วก็จะมีขนมหวานหรือว่าผลไม้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาเวลาเขาจัดเป็นอาหารชุดจะเป็นอย่างไรนะคะนี่ค่ะเด็กๆในหนึ่งกล่องนะคะก็จะมีข้าวมีกับข้าวที่เป็นของคาวแล้วก็จะมีขนมหวานนะคะหรือว่าเป็นผลไม้ก็ได้ค่ะนี่ก็คืออาหารชุดนะคะเด็กๆได้รู้จักประเภทของอาหารแล้วนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการบ้านค่ะเด็กๆเรามาฝึกทบทวนอ่านตัวเลข0ถึงเลข5กันก่อนดีไหมคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านพร้อมไปกับคุณครูเพื่อนเลยนะคะอ่านเสียงดังฟังชัดนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เด็กๆได้อ่านตัวเลขแล้วนะคะจำตัวเลขเหล่านี้ให้ดีนะคะเดี๋ยวคุณครูเพิ่งมีใบงานให้เด็กๆได้ทำด้วยค่ะเอาละค่ะเด็กๆคะเรามาทำการบ้านกันนะคะการบ้านในวันนี้นะคะอยู่ในหนังสืออาหารค่ะกิจกรรมที่ทำนะคะให้เด็กๆลากเส้นจับคู่รูปภาพที่เหมือนกันนะคะอยู่ที่หน้า3ค่ะเด็กๆดูนะคะว่ารูปภาพอาหารไหนที่เหมือนกันนะคะให้เด็กๆเอาดินสอนะคะจุดที่จุดกลมๆสีดำๆนี่แหละค่ะแล้วลากเส้นจับคู่นะคะลากเส้นไปเลยค่ะลากเส้นไปหาอาหารที่เหมือนกันนะคะใครทำเสร็จแล้วนะคะคุณครูเพื่อนยังมีใบงานให้เด็กๆทำอีก1ใบนะคะใบงานก็คือใบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำใบงานใบนี้กันนะคะเด็กๆคะใบงานวันนี้นะคะคุณครูเพิ่งจะให้เด็กๆนะคะช่วยไปตามหาตัวเลขเหล่านี้ให้คุณครูเพิ่งหน่อยค่ะเนื่องจากพี่เต่านะคะเขาเอาตัวเลขของคุณครูเพิ่งไปค่ะเลขที่พี่เต่าเอาของคุณครูเพิ่งไปนะคะมีเลข0เลข1เลข2เลข3เลข4และเลข5ค่ะเด็กๆช่วยไปตามที่พี่เต่าไว้หน่อยนะคะถ้าเด็กๆคนไหนเจอแล้วนะคะให้เด็กๆนะคะลากเส้นทับแบบนี้เลยค่ะนะคะแล้วบอกพี่เต่าว่าตัวเลขเหล่านี้
เป็นของคุณครูพึ่งนะคะคุณเด็กๆจะเอาไปคืนคุณครูพึ่งค่ะเด็กๆคนไหนหาเจอหาครบแล้วนะคะคุณครูพึ่งขอบคุณมากค่ะที่หาตัวเลขให้คุณครูพึ่งนะคะสำหรับวันนี้เด็กๆได้รู้ประเภทของอาหารแล้วนะคะอาหารมีด้วยกัน2ประเภทนั่นก็คือ1อาหารจานเดียวอาหารจานเดียวเราจะทำแค่1จานแล้วก็กินแค่1มื้อเท่านั้นสำหรับอาหารชุดเราจะจัดอาหารไว้หลายอย่างนะคะจะมีข้าวมีกับข้าวมีขนมหวานหรือว่าจะมีผลไม้ก็ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูพึ่งก็ขอจบการเรียนการสอนเรื่องประเภทของอาหารเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆมือทันสิบมาเจอกันคำว่าไปไหนมาบุญนิ้วแล้วก็ขอลาพรุ่งนี้มาเจอกันสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ